สวัสดีครับชาวโลกในคลิปที่แล้วผมก็สอนให้สร้างโปรแกรมตรวจเช็คงานซึ่งใช้ Google Sheet เป็นตัวทำใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถสร้างโปรแกรมที่เป็นระบบคลาวด์ใช้ได้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้โอเคคลิปที่2เนี่ยเราจะเน้นเทคนิคการใช้งานครับต้องยอมรับว่าบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกในการใช้มือถืออยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะสะดวกในการใช้กระดาษเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์กระดาษให้เขาครับมาถึงตกเย็นเขาจะส่งกระดาษมาให้เราเราก็ทำการติ๊กห้องพักที่เขาได้ส่งรายงานมาให้เราก็ลูดขึ้นลูดลงครับปัดขึ้นปัดลงหาห้องตามที่เขาบอก5 2 6อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปตามที่เขาได้ส่งรายงานมาแต่แบบนั้นมันจะดีเหรอจริงๆมันใช้งานค่อนข้างไม่สะดวกนะครับผมให้เทคนิคไว้นิดนึงนะครับสำหรับคลิปที่2นี้เนี่ยเราจะทำการไฮไลท์ในช่อง Aนะถึงช่อง P จากนั้นเรากดตัวนี้ครับสร้างตัวกลองนี่ตัวนี้เป็นรูปกรวยแล้วมันจะมีช่องเขียวๆโผล่ขึ้นมานะแล้วก็เป็นขีดๆขีด3ขีดเนี่ยนะลูกศรลงเราคลิกเลยครับแล้วเราก็กดล้างข้อมูลทั้งหมดนะว่าช่อง A มันมีอะไรบ้างเราล้างทิ้งไปก่อนนะเราติ๊กเอาอันแรกก็คือหัวข้อนะสิ่งที่เราอยากได้มีอะไรบ้างเราอยากจะได้ห้อง201 202 203ก็ติ๊กไปนะฮะ205นะติ๊กไป4ห้องนี้ก็พอเนาะกดตกลงจะเห็นว่ามันจะกรองเฉพาะข้อมูลที่เราเลือกเอาไว้ให้เราซึ่งมันก็ทำให้เราทำงานสะดวกมากๆเลยครับอย่างเช่นเราก็เปิดเจ้านี้นี่เจ้าตัวนี้ค้างไว้ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงแล้วก็ติ๊กตามเลยไม่ต้องไปนั่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ปวดตาโอเคใครไม่ทันลองดูอีกรอบนึงนะครับผมลองเอาเจ้าไอ้เจ้ากลวยออกนะครับแล้วทำให้ดูใหม่ก็คือกดที่ช่อง A นี่นะฮะค้างไว้แล้วก็ลากไปถึงช่องไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะกดจุดๆๆแล้วก็กดรูปกลวยโอเคมันก็จะมีช่องเขียวๆโผล่ขึ้นมานะแล้วก็ทำการล้างก่อนนะครับเราอยากจะฟิลเตอร์หรือกรองข้อมูลในช่อง A นี่นะล้างเสร็จแล้วเราก็ติ๊กหัวข้อสมมุติเราอยากทำตามในกระดาษนี้เลยเนาะ206แล้วก็ Enter ติ๊กนะฮะแล้วก็522 Enter นะ621 Enter ลบๆ415 Enter412นะฮะขึ้นๆลงๆก็ได้นะ41นะแล้วก็ Enter เห็นไหมฮะคือถ้าเรายังไม่ตกลงนะไอสิ่งที่ติ๊กมันก็ยังติ๊กอยู่เนาะเรากดตกลงปั๊บน่ะมันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะช่องออกมาให้เราอัตโนมัติเลยแม่เจ๋งไหมล่ะโอเคสมมุติว่าเราต้องการฟิลเตอร์2จังหวะนะฮะเป็น2เลเวลเลยแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ได้อย่างเช่นเนี่ยเราเห็นนะเราอยากจะได้เฉพาะที่มันเป็นช่องว่างใช่ไหมแล้วก็ทำการล้างข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเลือกเฉพาะช่องว่างเท่านั้นตกลงนะก็จะเป็นการฟิลเตอร์2จังหวะได้อีกด้วยโอ้โหมันแจ๋วมากๆเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้งานดูโอเคสำหรับคนที่ตามคลิปแรกของผมนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี้ยมันมีการไล่เฉดสีด้วยเพื่อให้ดูง่ายขึ้นว่าตอนนี้อะไรมันทำไปเยอะแล้วอะไรทำไปน้อยอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเพิ่มสูตรเข้าไปได้วิธีการทำง่ายมากเลยนะครับไฮไลท์ข้อมูลคลิกขวาเลือกคำว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขตรงนี้เลยโอเคคลิกขวาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากนั้นผมขอเลือกเป็นสเกลสีครับแล้วก็ค่าที่ต่ำสุดเนี่ยผมจะให้เป็นสีอ่อนๆนะผมเลือกเป็นสีม่วงอ่อนและค่าที่สูงสุดผมเลือกเป็นสีม่วงเข้มครับก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกดกากบาททิ้งไปตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีค่าเยอะๆนะครับมันจะมีความเข้มมากขึ้นทำให้เราดูง่ายขึ้นครับต่อมานะครับทำอีกรอบนึงไฮไลท์ช่วงนี้นะคลิกขวาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นสีเดียวก่อนนะเราเลือกเป็นสเกลสีเหมือนเดิมครับค่าต่ำเนี่ยผมอยากได้เป็นสีอ่อนครับส่วนค่าสูงเนี่ยผมอยากได้เป็นสีเข้มก็จึ๊บโอเคทีนี้สีเข้มมันกับสีดำมันก็ดูยากเนาะเรากดกากบาทไปนะครับเสร็จสิ้นคลิกขวาการ
จัดรูปแบบตามเงื่อนไขอีกรอบนึงครับใส่กฎมันไป2กฎเลยครับผมอีกกฎนึงนะครับก็เราเลือกเป็นสีเดียวเลือกบอกว่าถ้ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30แล้วกันนะครับถ้ามีค่ามากกว่า30ก็ให้เป็นตัวอักษรสีขาวแค่นี้เองนะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะก็เป็นการเพิ่มไป2กฎนะครับกฎหนึ่งก็เป็นการไล่เฉดสีว่าถ้าค่าน้อยก็สีอ่อนถ้าค่ามากก็สีเข้มนี่แค่นี้เราก็จะสามารถอ่านได้แล้วนะครับว่าโอ้ในแต่ละชั้นนะชั้น2เนี่ยตรงไหนมันมากตรงไหนมันน้อยนะแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าชั้น6นี่มันมีสีที่เป็นสีเข้มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราทำข้อมูลในชั้น6เยอะเอ่ยนะครับก็มีเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายชาวโลก